ทีนี้ไปดูในมุมของหน่วยงานอย่างสคบกันหน่อยนะจริงสคบเนี่ยก็กำกับดูแลโดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านพวงเพชรชุละเอียดบอกว่าตอนนี้ได้สั่งการไปยังทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเนี่ยให้เป็นตัวกลางในการเข้าไปตรวจสอบบริษัททัวร์ดังกล่าวซึ่งทางสคบบอกว่าได้เร่งดำเนินการติดตามตรวจสอบทันทีตอนนี้เนี่ยมีการรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคแล้วนะฮะที่ร้องมาที่สคบจริงๆมีแค่3รายเนี่ย3รายนี้มูลค่าความเสียหายรวมๆเนี่ยนะฮะเกือบ 300,000 บาทโดยทางสคบจะประสานไปยังกรมการท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาดำเนินการตามพรบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศในฐานะนายทะเบียนผู้ออกใบอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ครับยังสั่งการให้เลขาสคบเนี่ยนำพนักงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานประกอบการก็คือไปดูที่ตั้งบริษัทของบริษัทอ้วนผอม Around the World จำกัดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอาคารแห่งหนึ่งในเขตปทุมวันตอนไปเนี่ยพบว่าเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยเป็นเพียงผู้ให้เช่าเท่านั้นบริษัทไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานผู้ให้เช่าก็คือเจ้าของตึกเนี่ยแจ้งว่ากรรมการบริษัทนี้เนี่ยเช่าตึกนี้มาตั้งแต่ปี60เขาบอกว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่60จนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่เคยพบกรรมการบริษัทเลยอีกทั้งยังพบว่าเนี่ยบริษัทนี้มีการผิดนัดชำระในการเช่าพื้นที่บ่อยครั้งซึ่งจนถึงวันนี้เองเนี่ยไอ้ตึกที่เช่าอยู่แถวปทุมวันเนี่ยเขาบอกว่ายังค้างค่าเช่าอยู่เลยเนี่ยเรื่องนี้คุณพวงเพชรชุละเอียดนะฮะบอกว่าทางสคบเนี่ยจะมีมาตรการในการเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายโดยส่งเรื่องให้กรมการท่องเที่ยวเนี่ยดำเนินการเรียกบริษัทชี้แจงข้อเท็จจริงรวมถึงการเยียวยาความเสียหายจากเงินประกันที่บริษัทเนี่ยเวลาเขาจดทะเบียนหรือว่าขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวเขาจะต้องวางเงินประกันไว้จำนวนหนึ่งเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวจะเอาเงินตรงนี้มาจ่ายชดเชยให้กับผู้บริโภคแต่ถ้าเกิดเงินก้อนนี้ไม่พอกับความเสียหายทางกรมการท่องเที่ยวจะส่งเรื่องกลับไปยังสคบเพื่อฟ้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ยังไม่รับการเยียวยาตามความเสียหายต่อไปและทางสคบเขาจะร่วมไม้ร่วมมือกับทางกรมการท่องเที่ยวรวมถึงหน่วยงานอื่นๆบังคับใช้กฎหมายกำหนดแผนในการตรวจสอบบริษัทนำเที่ยวเพื่อป้องกันผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่อาจจะไปเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็จะเป็นการปกป้องผู้บริโภคที่อาจจะรับความเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวให้เกิดการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและก็มีความเป็นธรรมกับผู้บริโภคต่อไปด้วยฟังเสียงเรื่องนี้กันหน่อยครับซึ่งทางสคบก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ส่งคนไปตรวจว่าบริษัทนี้เป็นมาอย่างไรจริงๆเมื่อก่อนก็ไม่มีปัญหาแต่ก็มาเป็นปัญหาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นมูลค่าประมาณ50ล้านบาทนะที่คนได้ร้องเรียนขึ้นมาก็ให้ไปตรวจสอบไปที่ตึกที่เขาตั้งบริษัทแล้วตอนนี้ไม่มีคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เราก็จะสามารถเอาผิดกับเขาเสียค่าปรับตรงนี้เอาค่าปรับของที่กับบริษัททัวร์ที่เขาทำกับกระทรวงท่องเที่ยวได้ด้วยที่เขาจดทะเบียนกับท่องเที่ยวประมาณนี้ก็ในเบื้องต้นก็จะต้องทำรูปนี้ก่อนนะคะส่วนความเสียหายเนี่ยถ้าได้รับไม่ครบก็จะต้องฟ้องร้องต่อไปกับบริษัทต่อไป